ขอโอกาสพระเถระอนุเถระขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทุกท่านการฟังธรรมเป็นอุดมมงคลในเหตุให้เกิดสติปัญญาเข้าใจและรู้พระพุทธโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนซึ่งที่สืบเนื่องมาถึงเราปัจจุบันก็ด้วยการฟังการเรียนรู้ถ้าเราไม่ได้สดับตับฟังไม่ได้ศึกษาเราเรียนความเป็นพุทธศาสนิกชนความเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราก็คงจะไม่มั่นคงเพราะนั้นการที่เราได้มาทบทวนข้อธรรมอันสำคัญที่สุดสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์และก็จะกล่าวว่าทั้งพระไตรปิฎกก็ไม่นอกเหนือไปจากพระธรรมเทศนากันแรกคือธรรมจักขปวัตตนสูตรนั่นนะที่หัวข้อที่ได้ตั้งบทบรรยายไว้ว่าอริมักมีองค์8เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นส่วนมากเราไม่ค่อยจะปรารภถึงบางท่านก็ยังจำมรรคมีองค์8ไม่ได้แต่ว่าก็ผ่านวิปัสสนาญาณผ่านสำนักต่างๆมาเยอะแยะแต่มรรค8จำไม่ได้อันนี้ก็น่าคิดว่าเรากำลังศึกษาแนวทางนั้นยังตรงยังถูกต้องอยู่หรือไม่แล้วก็ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คืออาจารย์แต่ละสำนักแต่ละแห่งก็สอนกันไปคนละทิศละทางแล้วก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันนั้นก็อยากจะทบทวนว่าพระธรรมจักรกับพระวรรณตนสูตรที่พระพุทธองค์แสดงแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นกันแรกนั้นสาระ ที่เราควรจะ น้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้สืบต่อไว้ก็คือว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญญวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุด2อย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพส่วนสุด2อย่างนั้นเป็นไฉนคือประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกามสุขในกามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี่เป็นประการที่หนึ่งการประกอบตนให้ลำบากเรียกว่าอัตตกิลมฐานโยกเป็นทุกข์ก็ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนที่สุดทั้งสองนี้อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วเราจะเห็นว่าโลกปัจจุบันเนี่ยก็ไม่พ้นจากสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็นของไม่ดีเป็นการประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกามสุขตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกอะไรก็ตามก็มุ่งแต่กามสุขขันธ์แสวงหากามการเป็นส่วนใหญ่
ก็แข่งขันโลกทั้งโลกนี่ก็แข่งขันความร่ำรวยกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสจนเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันและกันแล้วก็มัวเมากันจนเกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งรูปทั้งเสียงจะต้องการเห็นรูปอะไรที่ให้มันเกิดกิเลสมากมายขนาดไหนก็หาดูได้ซึ่งผิดกับโบราณว่าอะไรที่ยังไม่ควรเห็นควรรู้ที่จะไปกระตุ้นไอ้กามสุขขันธิกานิโยคนี่ก็เราก็ชี้โทษกันแต่สมัยนี้การศึกษาเราเรียนก็แสวงหาแต่กามเพราะกามสุขขันธิกานิโยคไม่สำเร็จก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานิโยคก็คือโทสะกามสุขขันธิกานิโยคก็คือโลภะโทสะก็ทะเลาะกันสงครามปาฏประหารกันเบียดเบียนกันแย่งชิงผลประโยชน์กันฆ่ากันเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มาจากกามทั้งสิ้นพุทธองค์ทรงชี้โทษธรรมทั้งสองประการเนี่ยไว้ชัดเจนแล้วก็เป็นความจริงทุกการทุกสมัยแต่พระองค์ก็ทรงชี้ทางออกทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ว่าทางนั้นน่ะไม่ประเสริฐไม่ดีเป็นทุกข์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ส่วนข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างนั้นอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทำจักขุญาณปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นเป็นไงคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี่แหละซึ่งได้แก่ทางสายกลางคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบข้อปฏิบัติชอบอันเป็นทางสายกลางอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วกระทำจักขุญาณปัญญาเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจแต่ละข้อทรงแสดงมรรคขึ้นก่อนเลยแล้วก็แสดงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปตามลำดับข้อปฏิบัติของเราซึ่งควรจะมาทำความเข้าใจกันให้ดีสมัยนี้เรามาใช้คำย่อในอริยมรรคมีองค์8ก็คือสมถะและวิปัสสนาแต่ถึงเราจะใช้คำว่าสมถะหรือวิปัสสนาเราก็ต้องรู้ว่ามันสงเคราะห์กันอย่างไรโบราณท่านสงเคราะห์ไว้ในอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นศีลสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั้นเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนั้นเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญางั้นในหลักของการประพฤติปฏิบัติบางทีเราก็เอาแต่วิปัสสนาปัญญาแต่เราทิ้งข้อปฏิบัติอันเป็นสมถะอันเป็นศีลในบางสำนักก็ไม่ปรารภถึงศีลเลยไม่ปรารภอะไรไม่รู้จริงเหล่านี้มันสับสนปนเปกันเพราะฉะนั้นหลักสมถะวิปัสสนาเราจะหาได้จากไหนก็จากพระไตรปิฎกคือหลักของศีลสมาธิปัญญาวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคนั้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ท่านสรุปย่อไว้พระพุทธโฆษาจารย์ท่านจะไปแปลอ
รรถกถาที่พระมหินเถระนำไปจากประเทศอินเดียแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาสิงหนเมื่อต้นฉบับของอินเดียได้สูญหายไปเพราะสมัยก่อนใช้จดใช้จำใช้จารึกกันบ้างก็มีไม่จารึกไว้ก็มีส่วนมากก็จำกันด้วยปากทีนี้เมื่อเสื่อมไปจากอินเดียพระพุทธโฆษาจารย์ก็ไปแปลอรรถกถาคำอธิบายพุทธพจน์กลับมาเป็นภาษาบาลีมีให้ก็หลักของพระพุทธพจน์ที่ท่านอธิบายไว้แต่ละสูตรแต่ละซึ่งพระสูตรนั้นก็มีจำนวนมากมายพระวิธรรมพระวินัยก็มีมากทางแห่งความบริสุทธิ์วิสุทธิมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็คือมรรค8เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่อรรถกถาต่างๆที่ท่านแปลอันใดที่ท่านเขียนไว้แล้วในวิสุทธิมรรคท่านก็จะอ้างไปสู่วิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคจึงเป็นศูนย์รวมศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4ก็รวมอยู่ในนั้นทั้งหมดเพราะนั้นก็จะต้องไม่ต้องไปเขียนซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นถ้าเราอ่านอรรถกถาแล้วก็จะเห็นว่าในอรรถกถาต่างๆท่านจะอ้างถึงวิสุทธิมรรคตลอดเวลาแต่ในวิสุทธิมรรคท่านก็ยังได้นำเอาข้อธรรมที่สำคัญสำคัญบางทีเราเห็นศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8เราก็อาจจะสงสัยไว้ข้อธรรมที่พุทธองค์แสดงแล้วก็เราชาวพุทธเราพูดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วเรื่องของกรรมมันมาอยู่ที่ไหนนะวิสุทธิมรรคท่านได้รวมคาถาบางคาถาที่ท่านแสดงความพร้อมมูลของศีลสมาธิปัญญาของกรรมไว้ก็โดยอนาถบิณฑิกะซึ่งท่านตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่านก็ลงมากล่าวคาถาไว้ว่ากัมมังวิชาจะธัมโมสีลังชีวิตนมุตตมังเอเตนะสัจจาสัจฉันตินะโคเตนะทะเนนวาติแปลว่ากรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมหนึ่งศีลหนึ่งชีวิตที่อุดมหนึ่งหรือว่า1กรรม2วิชา3ธรรม4ศีล5ชีวิตที่อุดมสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดด้วยธรรมมีกรรมเป็นต้นนี้มิใช่โดยโคตรหรือด้วยทรัพย์นะเพราะนั้นท่านเอากรรมมารวมไว้ในกับมรรค8วิชานั้นก็คือตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะในฎีกาท่านได้แก่ว่ากัมมังวิชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงย่อมจะบริสุทธิ์ได้โดยกรรมคือมรรคเจตนาหนึ่งมรรคเจตนาหนึ่งสำหรับผู้ศึกษาพระวิธรรมเลยเห็นว่ากรรมมีทั้งสหชาตกรรมและนานักคณิกากรรมสหชาตกรรมก็ในจิตทุกดวงก็มีกรรมประกอบอยู่แต่ว่ากรรมที่ให้สำเร็จเป็นบุญเป็นบาปก็คือในกุศลและอกุศลนั้นกรรมในที่นี้ท่านมุ่งไปที่มรรคเจตนาทั้งโลกียมรรคและโลกุตตรมรรคก็คือเจริญอริยมรรคนั่นเองวิชาคือสัมมาทิฏฐิหนึ่งด้วยศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะด้วยอุดมชีวิตคือสัมมาอาชีวะด้วยธรรมะคือสัมมาสังกัปปะเนี่ยเมื่อกี้ตอนต้นพูดผิดไปนิดหนึ่งด้วยธรรมะคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
ื่อกี้เอาสัมมาสังกัปปะไปรวมอยู่ในวิชาคือความจริงเวลาแบ่งศีลสมาธิปัญญาสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาทีนี้ท่านจัดมันอยู่ในข้อธรรมะเพราะมันเป็นห้าอย่างก็คือมรรคแปดนั่นเองว่าธรรมะก็คือสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เทวบุตรอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้นำมากล่าวแล้วท่านได้นำไปแสดงไว้ในวิสุทธิมรรคบางแห่งว่าทำสี่อย่างคือสัมมากัมมันโตสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาอาชีโวนักโคตเตนะวาสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธิ์ด้วยโคตรและบริสุทธิ์ด้วยทรัพย์หาไม่ได้กัตถจิศีลาธิวเสนะอันหนึ่งพระวิสุทธิมรรคนี้ในพระสูตรบางแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแสดงด้วยศีลเป็นอาทิอันนี้ก็เป็นคำย่อๆที่ว่าเรื่องที่เราควรรู้ควรศึกษาแล้วก็เรื่องที่เรานำมาพูดหรือนำมาใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนมากเราจะไม่พูดถึงอริยมรรคแต่เราจะมาพูดกันถึงสมถะวิปัสสนาชวนกันไปปฏิบัติวิปัสสนาที่สำนักนั้นสำนักนี้แล้วเราก็ไม่ปรารภถึงอริยมรรคมีองค์8เลยว่าที่เราได้ปฏิบัติวิปัสสนานะปฏิบัติมรรค8ครบไหมแล้วถ้าเราจะดูพระสูตรที่ระบุถึงมรรคโดยตรงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดความดำริผิดวิชชาวายามะความเพียรผิดมิจฉาสติความระลึกผิดมิจฉาสมาธิความตั้งใจผิดมิจฉากรรมันตะการงานผิดเมื่อใดจิตไม่ประกอบด้วยทิฏฐิเมื่อนั้นก็มีองค์5เว้นมิจฉาทิฏฐิเมื่อใดแลยังวจีวิญญาตเป็นต้นให้เกิดขึ้นเมื่อนั้นย่อมมีองค์6องค์6หรือองค์5ตั้งอยู่ในมิจฉาวาจาในฐานะมิจฉากัมมันตะชื่อว่ามิจฉาอาชีวะเมื่อกำเริบย่อมกำเริบในกายทวารวจีทวารและในทวารใดทวารหนึ่งเท่านั้นหากำเริบในมโนทวารได้ทวารไม่เพราะฉะนั้นองค์6หรือองค์5เหล่านั้นย่อมมีด้วยอำนาจของมิจฉาอาชีวะเมื่อใดจิตเหล่านั้นแลย่อมยังกายวิญญาตและวจีวิญญาตให้ตั้งขึ้นโดยมุ่งถึงอาชีวะเมื่อนั้นกายกรรมวจีกรรมที่ว่ามิจฉาอาชีวะวจีกรรมอย่างนั้นเมื่อใดจิตเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะไม่ยังวิญญาตให้เกิดขึ้นเมื่อนั้นย่อมมีองค์5ด้วยสามารถแห่งมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิหรือองค์4ด้วยสามารถแห่งมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นคือถ้าเป็นทิฏฐิขตาวิปยุตก็องค์4นั้นเราเห็นว่าเมื่ออกุศลเราเกิดเนี่ยไอตัวมิจฉามรรคมันก็เข้าประกอบที่ว่ามีองค์4หรือองค์5เพราะฉะนั้นอำนาจของการกระทำของเราจะทำจะพูดจะคิดความจริงองค์มรรคนั้นก็เกิดขึ้นอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จัก ทีนี้ในฝ่ายตรงข้ามในฝ่ายตรงข้ามท่านก็แสดงไว้ว่าวิชชาความรู้ที่สัตว์มิ
ความรู้ที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนในวิชานี้คือความที่วิชาเป็นหัวหน้าโดยอาการสองด้วยอำนาจสหชาตปัจจัยและด้วยอำนาจอุปนิสัยปัจจัยอิริโอตัปปะได้แก่ความละอายบาปความกลัวบาปในธรรมสองอย่างนี้อิริอยู่ในอาการแห่งความละอายบาปโอตัปปะอยู่ในอาการแห่งความกลัวบาปนี่เป็นสังเขตในข้อนี้ส่วนความพิสดารท่านกล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรคท่านก็อ้างไปที่วิสุทธิมรรควิชากตัสสะได้แก่สัมมาทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ผู้เข้าถึงคือประกอบด้วยวิชาวิทัสสุโนได้แก่ผู้รู้แจ้งคือบัณฑิตเพราะว่าสัมมาทิฏฐิได้กับความเห็นตามความเป็นจริงคือความเห็นนำสัตว์ให้พ้นทุกข์ในสัมมากัมมันตะเป็นต้นก็มีในเหมือนกันองค์8เหล่านี้ย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมด้วยประการฉะนี้องค์8เหล่านี้ย่อมไม่เกิดพร้อมกันในขณะโลกียมรรคย่อมเกิดพร้อมกันในขณะแห่งโลกุตมรรคโลกุตระมรรคองค์8เหล่านี้ย่อมมีในมรรคประกอบด้วยปฐมฌานก็ย่อมมีองค์7ในทุติยฌานก็ย่อมมีองค์7ในปฐมฌานก็มีองค์8เว้นถ้าทุติยฌานก็เว้นสัมมาสังกัปปะมรรคในองค์7เหล่านี้ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะในมหาสลายตนะสูตรมัชฌิมนิกายท่านกล่าวว่าความเห็นชอบของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิของผู้นั้นความดำริของผู้นั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะของผู้นั้นความพยายามของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะของผู้นั้นความระลึกของผู้นั้นเป็นอย่างนั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติของผู้นั้นความตั้งใจมั่นของผู้เป็นอย่างนั้นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิของผู้นั้นก็แลในเบื้องต้นกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยดีดังนี้ฉะนั้นโลกุตระมรรคย่อมประกอบฉะนั้นโลกุตระมรรคย่อมประกอบด้วยองค์8แต่ถ้าโลกียมรรคก็ประกอบด้วยองค์5ผู้นั้นพึงถูกเขาต่อว่าในพระสูตรนั้นแลเพราะเหตุใดท่านจึงไม่เห็นคำนั้นอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุอย่างนี้ก็หมายความว่าเกี่ยวมีข้อความอีกยาวแต่ว่าก็พอจะได้สาระว่าองค์มรรคที่เป็นฝ่ายดีเกิดกับเราถ้าเป็นโลกีเนี่ยก็มีแค่5คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะหรือถ้า6ก็อาจจะมีสัมมาวาจาเข้าประกอบหรือถ้าบางญาณวิปยุตก็เหลือ4หรือ5อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นกุศลของเราที่จะเกี่ยวกับการกระทำกุศลต่างๆนี่ก็ให้เราสำรวจดูว่าเรามีองค์มรรคที่เป็นฝ่ายกุศลกี่มรรคมีสัมมาทิฏฐิไหมสัมมาทิฏฐินั้นความเห็นชอบก็คือเห็นแนวอริยสัจ4อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวปัญญาที่มีกรรมสกตาปัญญาและวิปัสสนาปัญญาตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิท่านเปรียบเหมือนตาที่มองเห็นแก้วแหวนเงินทองตัวเห็นเหรียญเนี่ยแต่ว่ามันก็เห็นแต่ว่าเป็นเหรียญทองเหรียญเงินแต่จะพลิกขึ้นดูอีกหน้าไม่ได้แต่มีสัมมาสังกัปปะเข้าช่วยเปรียบเสมือนมือช่วยพลิกดูโดยรอบด้านได้ละเอียดละออเพราะฉะนั้นปัญญาที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ
ก็จะทำให้การรู้ชัดในความเป็นจริงของอริยสัจสี่ก็คือการเข้าไปรู้ในทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ถ้าจะลงในรายละเอียดที่เรียกว่ามรรคแต่ละมรรคลงไปก็คงจะต้องเข้าไปสู่หลักโดยละเอียดที่เรานิยมกันไปปฏิบัติหรือนิยมการไปแสวงหาปัญญาความหลุดพ้นคือไปปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็ตำรับตำราที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตำราวิปัสสนาตำราสมถะนั้นก็มีมากถ้าเราไม่รู้ว่าตำราแท้จริงก็คืออยู่ในพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมที่เป็นของที่บริสุทธิ์แต่ปัจจุบันนี้เรามีแต่พระไตรปิฎกไว้บูชาไม่ได้นำมาศึกษาไม่ได้นำมาอ่านแม้ในหลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ์เองก็เรียนเฉพาะอรรถกถาแล้วก็ผ่านมาเป็นร้อยปีก็ไม่เคยเรียนจบพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้เราจึงไม่มีพระผู้ทรงพระไตรปิฎกพระผู้รอบรู้พระไตรปิฎกเว้นไว้แต่ผู้ที่แสวงหาที่พยายามอ่านพยายามศึกษาพยายามถามผู้รู้แล้วก็นำมาเปิดเผยก็อาจจะพอมีอยู่บ้างด้วยเหตุนั้นก็ขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เป็นข้อระลึกตระหนักว่าขอให้เราได้อ่านพระไตรปิฎกทุกวันทุกวันไอ้ที่เราอ่านแล้วไม่รู้นั่นก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งเป็นปัญญาว่าเรายังโง่อยู่แล้วก็คนที่รู้ตัวว่ายังโง่นั่นมันฉลาดขึ้นมาหยัดหน่อยหนึ่งแล้วแต่ถ้าหากว่าได้ถามถ่ายผู้รู้ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้นั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นสติปัญญาก็จะเป็นเหตุให้เราได้เจริญอริยมรรคให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อาตมาก็คงนำคำปารภเรื่องของอริยมรรคอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไว้เพียงแค่นี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของที่จะสงเคราะห์อริยมรรคมีองค์8เป็นนัยยะแห่งการปฏิบัติในต่างๆเพื่อที่จะได้ความรู้ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นกว่านี้นี่ก็ขอกล่าวเป็นบทนำไว้เพียงแค่นี้ก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนทุกท่านก็ขอให้ท่านตั้งใจฟังพระธรรมของท่านอาจารย์สันติผู้ที่จะมากล่าวในรายละเอียดของอริยมรรคมีองค์8หรือสมถวิปัสสนาต่อไปขออนุโมทนา